girando por mi cabeza pude recordar los momentos que un día me diste mi vida y sabes no me interesa ya tú me da igual hoy te dejo por más que me ruegues mi vida y yo no entiendo qué es lo que me está pasando mi corazón a mil va revolucionando tengo toda mi vida y para adelante me sigo y sin ti yo te digo que el fuego de tus celos me estaba quemando que tu traición a mí me estaba envenenando que voy a aprender a vivir sin ti rest in peace hoy te entierro mi vida tus dulces besos en mi piel Los recuerdos que de ti me llevo mi vida Las cosas que hicimos ayer Son todo lo que queda en mí Pues hoy te entierro mi vida Bring it back to me, baby, I press rewind I love the frame of your body with a design We sip wine, your hips wind and we grind Hands outline, your thick thighs, we recline Down, oh baby, I get lost with you Then explore your inner soul, see where your thoughts get you Bring your week to an end, they get off with you Regrets expensive and a night with me ain't costing you Tú y yo la pasamos genial Todo lo que siento te lo digo tal cual Rápido llegas y de igual forma te vas Me despido y te bendigo, ven acércate más Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพตาแม้ในภาวะวิกฤตเราขออยู่เคียงข้างผู้ส่งออกอยากจะจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งไม่ให้ฉันเคว้งคว้างและเปล่าเปลี่ยวเกินไปขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่ Exim Bank เคียงข้างผู้ส่งออกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนNSL Foods The Happy Taste Creator ผู้สร้างสรรค์และส่งมอบความสุขความอร่อยจากเบเกอรี่สดใหม่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับทุกๆคนบริษัท NSL Foods จำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสมชายอัศวปิยานนท์เป็นผู้ก่อตั้งเป้าหมายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่อร่อยมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตสินค้าที่ดีผลิตความสุขและความอร่อยจาก NSL Foods ในปีพุทธศักราช2554หลังประสบอุทกภัยใหญ่บริษัท NSL Foods จำกัดมหาชนได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเฟส7และได้ขยายฐานการผลิตขึ้นบนพื้นที่33ไร่เฟส8ถือเป็นฐานการผลิตที่มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า1ล้านชิ้นต่อวันรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศและด้วยกำลังการผลิตที่มีศักยภาพบวกกับแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่ๆบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง CPO พัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมวดเบเกอรี่สินค้าอบร้อนฮอตแซนด์วิชสินค้าอุ่นร้อน Chills Bakery และสินค้าพร้อมทาน Ready to Eat สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทจนได้รับรางวัล7 Innovation Award ประเภทรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและในปี2019บริษัทได้ผ่านการคัดเลือกและรับมอบรางวัล SME of the Year 2019และนี่คือสินค้าแห่งความภาคภูมิใจของ NSL Foodsมาถึงลายผลิตสินค้าที่ครองใจคนไทยแซนด์วิชอบร้อนสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความอร่อยสะดวกพร้อมรับประทานได้ทันทีมาในส่วนของลายผลิตเบอร์เกอร์ความพิเศษของลายผลิตที่นี่บริษัทใช้เครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติตลอดกระบวนการผลิตและมีกำลังการผลิต 100,000 ชิ้นต่อวันถัดมาในส่วนของการผลิต A-Care จุดเด่น A-Care จะเป็นเรื่องของไส้ที่สามารถเก็บได้นานถึง7วันแต่ให้ความรู้สึกเหมือนทาน A-Care สดๆตามร้านเบเกอรี่ชั้นนำอ
บริษัทมีทีม QC ที่ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากลประกอบด้วย GMP มาตรฐานในการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่มีความสะอาดและความปลอดภัย ISO 9001ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมรท. 8001มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคมเรายังมีระบบ Traceability ตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ผู้บริโภคติดตามที่มาของสินค้าได้อย่างรวดเร็วจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตั้งแต่วัตถุดิบการผลิตกระบวนการแปรรูปการขนส่งจนถึงการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภคและเนื่องจากธุรกิจอาหารมีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องบริษัทได้เข้าสู่ตลาดฟู้ดเซอร์วิสนำเข้าและตัดแต่งปลาแซลมอนปลาหิมะเนื้อวัวนำเข้าและอื่นๆอีกมากมายเพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารในช่องทางของโรงแรมแล้วร้านอาหารชั้นนำบริษัทยังขยายไปยังตลาดขนมกบเขียวโดยมีสินค้าใหม่ๆได้แก่ชิลีขนมพริกกรอบขนมที่ทำจากพริกสดๆของไทยที่การันตีด้วยรางวัลระดับโลกอย่าง International Taste Institute Superior Taste Award หรือ ITQI นอกจากนี้ยังมี Natural Bite ขนมสำหรับคนรักสุขภาพที่มาพร้อมกับรางวัลคุณภาพอย่าง Seal China 2019และ Thai Fake Anuga Taste Innovation Show 2020 Finalist โดยสินค้าจะมีทั้ง High Protein High Fiber และสินค้า Innovation อีกมากมายเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มคนดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันเรามองว่าบริษัทเราเนี่ยเป็น Nutrition Sustainable for Life นั่นหมายถึงว่าโภชนาการที่ยั่งยืนของชีวิตสินค้าทุกชิ้นของเราที่ออกจากโรงงานเนี่ยเราเน้นเรื่องของคุณภาพเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารวิชั่นของ NSL Food นะครับก็เรานึกถึงหัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อยนะฮะเราจะมีนวัตกรรมอาหารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้น NSL เนี่ยจะเข้าสู่ธุรกิจอาหารในทุกๆมิติที่สร้างความยั่งยืนในชีวิตนะฮะเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับของ NSL อย่างยั่งยืนครับเราบริษัท NSL Foods จำกัดมหาชนพร้อมที่จะเป็นผู้นำพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารที่ยั่งยืนจากหัวใจแห่งการผลิตส่งมอบความอร่อยสู่หัวใจแห่งความสุขของทุกๆคน NSL Foods The Happy Taste Creator สวัสดีค่ะนักทุนค่ะกลับมาในเช้าวันจันทร์นะฮะที่26เดือนเมษายน2564นั่นเองนะบรรยากาศตลาดหุ้นในเช้าวันจันทร์นะฮะก็ต้องเรียกได้ว่าตอนนี้ตลาดแต่ละตลาดก็มีทั้งปรับตัวเพิ่มขึ้นและบางตลาดก็ยืนนะยืนรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดทางด้านโควิด-19 อีกครั้งหนึ่งนั่นเองส่วนตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะฮะติดลบเล็กน้อยอยู่นะจะหลุดไม่หลุด 1,550 จุดหรือเปล่านะคะค่ะในส่วนของแต่ละทำเฟรมนั่นเองทำเฟรมเดย์ทำเฟรมวีคทำเฟรมมันนะสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือทำเฟรมมันนั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูนะฮะว่าเรื่องราวของวิกฤตจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะฮะส่วนหุ้นแบงก์ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะฮะเคแบงก์ก็มาถอยมาอยู่แถว130บาทนั่นเองนะฮะส่วนหุ้นกลุ่มการเงินบีฟิตสวัสดก็ยืนรอรับหุ้นตัวใหม่เข้ามาหุ้นติดล้อนั่นเองนะฮะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยในวันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายในเรื่องราวของการขึ้นหรือการลงนะฮะนักทุนค่ะส่วนทางด้านซีรีส์ M ในตอนนี้ก็หลุดมาอยู่ที่936แล้วนะคะใครที่ติดตามซีรีส์ M จะมีการถอยลงมาเต็มที่ตรงไหนบริเวณไหนกันนะฮะตลาดก็ยืนนะฮะสำหรับสถานการณ์ในบ้านเรานั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะในเรื่องราวของการจับตาตัวเลขต่างๆหรือว่าในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดด้วยนะว่าจะมีการป้องกันอย่างไรสำหรับประเทศไทยนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเราจะไปอัปเดตข้อมูลกับน้องออยนะคุณปวริษาเลิศกิจคุณานนท์นั่นเองนะคะว่าจะโอ้ยขอโทษค่ะเป็นเอ็ดเวิร์ดก่อนพี่มอนลืมเอ็ดเวิร์ดไปเลยเอ็ดเวิร์ดจะมาสรุปภาวะเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะ
สวัสดีครับพี่ม่อนและพี่นักลงทุนครับค่ะเอ็ดเวิร์ดตอนนี้โซเชียลดิสทันกับพี่นะมานั่งกับพี่นั่งด้วยกันไม่ได้ใช่ใกล้ไปใกล้ไปมีอะไรมาอัปเดตกับนักทุนคะวันนี้ค่ะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์จอนะครับวันนี้เดี๋ยวจะสรุประดับตลาดกันตลาด BDC นะครับเช้านี้วิ่งแท่งเขียวแท่งเขียววันนี้ดูดีนะของไบแดนวันนี้เริ่มดูดีนะเพราะเมื่อวานนะครับมันลงไปที่แนวรับอยู่ที่16เนาะดอลลาร์แล้วก็อันนี้พุ่งขึ้นมาเลยนะครับบิตครับก็เหมือนกันในของบ้านเรานะครับเอ็กซ์เชนจ์บ้านเราครับก็เหมือนกันเลยนะครับนอกจากตัว BTC แล้วตัว Ethereum ก็เช่นกันนะครับตัว Ethereum นี่อู้ก็ขึ้นมาวิ่งเริ่มมีแท่งแดงหยุดๆแล้วแล้วน้องหมาพี่ล่ะน้องหมาหรอเดี๋ยวพี่นะครับน้องหมาน้องหมา น้องหมายังไม่เท่าไหร่นะยังถือว่านิ่งๆอยู่นะครับพี่ม่อนโอเควอลุ่มยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมว่าคนส่วนใหญ่เขารอดูตัว BTC กันว่าถ้าสมมติว่า BTC มันทะลุขึ้นไปตัวอีกก็น่าจะขยับตามนะฮะมีประเด็นอะไรบ้างกระแสข่าวอะไรบ้างฮะในวงการคริปโตมีผมมีนะครับก็ด้วยความที่ว่าตลาดมันกันปวดเนาะครับก็ประเด็นที่ผ่านมาก็มีอาหรับประเทศตุรกีครับเขาก็ออกมาประกาศจริงจังแล้วว่าจะแบนคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับแล้วก็คือแบนหมดเลยนะครับบิตคอยน์เนี่ยเพราะว่ามันมีexchange หนึ่งของเขาเนี่ยนะครับทางบริษัท exchange เนี่ยได้ปิดแล้วก็หนีบินออกนอกประเทศไปเลยหอบเงินลูกค้าออกไปเลยนะครับก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะแบนอย่างจริงจังเลยแล้วก็ตอนนี้เริ่มจับกลุ่มพวกทีมงานต่างๆแล้วนะก็ทีมงานพวกเทรดอันนี้ครับก็จับไปแล้ว62คนนะครับแต่ว่าตัว CEO เนี่ยก็ยังบินออกไปนอกประเทศอยู่อันนี้ก็อันนี้โหร้อนแรงมากเลยในตุรกีนะครับเป็นข่าวที่อันตรายเพราะว่าคนที่ถือเหรียญพวกนี้ครับเขาก็ถอนเงินไม่ได้ใช่ถอนเงินไม่ได้สูญหายหมดเลยรวมไปถึงรัฐบาลอินเดียก็เช่นกันครับแต่อินเดียเนี่ยเขาเหมือนมีท่าทีที่แบบจะไม่สนับสนุนบิตคอยน์มานานแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้พูดเต็มคำว่าเขาเนี่ยจะแบนเหมือนตุรกีตอนนี้เขาก็บอกว่าอ่ะตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบนแค่ที่เดียวนะครับแค่โอเคคนที่ถือเหรียญบิตคอยน์หรือเหรียญอัลคอยน์อื่นเนี่ยก็คือยังสามารถเทรดกันได้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องจ่ายภาษีกันผลกำไรนะครับอันนี้คือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาพูดออกมานะครับแล้วก็รัฐบาลเกาหลีรัฐบาลเกาหลีอันเนี้ยเขาไม่ได้แบนบิตคอยน์นะครับแต่รัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาก็ประกาศเหมือนที่ผมเคยพูดมาจะพักใหญ่ๆแล้วว่าทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาจะยึดทรัพย์จากพวกอาชญากรรมหรือพวกคนที่หนีภาษีครับคนไหนที่ไม่จ่ายภาษีหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไปยึดผ่านทางเว็บเทรดหรืออะไรเงี้ยครับก็ไปดูว่าคนไหนเนี่ยถือเหรียญอะไรอยู่บนเว็บเทรดก็ไปยึดมาเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายภาษีก็คือเพราะบางคนอ่ะหนีกันหมูเป็นล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ต้องมีได้ผลนะฮะที่เขาไปหยิบภาษีบนนั้นคนที่มีภาษีเขาออกมาบอกขอเวลานิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เอาเงินที่เขาถืออยู่เนี่ยมาซื้อบิตคอยน์ซื้อออกคอยน์ตัวอื่นเพื่อที่จะเอากำไรไปจ่ายภาษีนะครับทางรัฐบาลเกาหลีก็โอเคแล้วก็ยังให้เวลาอยู่แต่ว่ายังไงก็ต้องจ่ายภาษีแน่ๆลำบากเขานะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีทางวันอเลิร์ทเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกกันนะครับว่าอะไรนะทางวันเนี่ยก็เริ่มได้มีเอาตัวเสียง USDT เนี่ยครับเริ่มทยอยซื้อกันแล้วเพราะว่ามันเหมือนอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณของตลาดที่จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งวานเอาเหรียญเข้ามาลงตัว USDT เท่าไหร่เนี่ยเหมือนเขาจะเตรียมซื้อเหรียญแล้วค่ะค่ะประมาณหมดแล้ว
ช่ใช่โอเคอ่ะหมดแรงหรือเปล่าเอ็ดเวิร์ดไม่ได้หมดแรงได้ได้ขอบคุณมากเลยบรรยากาศบิตคอยน์ระดับโลกในตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องราวของตุรกีนะฮะที่คนที่เป็น exchange trade ตัวกลางเนี่ยก็หนีไปทำให้คุณไปเปิดบัญชีเองนะฮะก็ไม่สามารถถอนเงินได้สำหรับบ้านเราก็เทรดตามที่กฎหมายกลต.รองรับนะฮะที่อนุญาตเกิดอะไรขึ้นก็ไปเอากับกลต. regulator ผู้ควบคุมนั่นเองนะฮะเพื่อความสบายใจนักทุนเวลาเลือกเทรดคริปโตผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะก็ถ้าเป็นประเทศไทยก็ต้องมีผู้กำกับดูแลรับรองนะฮะเหมือนอย.นั่นเองนะฮะค่ะขอบคุณมากเลยนะฮะเอ็ดเวิร์ดค่ะขอบคุณครับค่ะก็หลังจากที่ตลาดคริปโตได้มีการถอยลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากทางด้านอเมริกานะฮะจะมีการเก็บภาษีทางด้านคริปโตนะฮะก็เลยทำให้ตลาดคริปโตเองก็ถอยลงมาอย่างรุนแรงนั่นเองนะฮะก็เกาะติดสถานการณ์ในเรื่องราวของคริปโตกันต่อเนื่องในทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดไปแล้วประมาณ5นาทีนะฮะเราไปดูบรรยากาศอีกแป๊บหนึ่งนะฮะก็หลุด 1,550 แล้วนะฮะมาเคลื่อนไหวที่ 1,544 จุดนั่นเองมูลค่าการซื้อขาย 8,900 กว่าล้านบาทในช่วงแอดโอเพนแรกนั่นเองนะฮะชัดเจนนะฮะกลุ่มที่โดนขายก็คือกลุ่มแบงค์นั่นเองนะฮะหลังจากที่ได้มีการแจ้งผลประกอบการออกมาแล้วส่วนหุ้นตัวอื่นก็ยืนสู้ๆคาราบาวกรุ๊ปหลุดลงมา116บาทนะฮะ 4BG หลุดมาแล้วส่วนหุ้นโรงแรมมินท์ไมเนอร์ก็ยืนสู้กันอยู่นะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยวันนี้ค่ะเราไปอัปเดตข้อมูลกันนิดหนึ่งนะฮะกับทางด้านคุณปวริษาเลิศกิจคุณานนท์นั่นเองหรือว่าน้องอ้อยจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อยค่ะค่ะในส่วนของหุ้นตอนนี้สำหรับนักทุนที่ติดตามนะคะบ้านเราทางด้านอินเด็กซ์เองนะคะไทม์เฟรมเดย์หลุดไม่หลุดแบบไหนอย่างไรกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องออยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ม่อนค่ะหลุด 1,550 จุดแล้วนะคะดูทิศทางเซ็ตอินเด็กซ์จะเป็นยังไงต่อคะค่ะ 1,550 ยังไม่ใช่แนวสำคัญนะคะพี่ม่อนจุดที่จะสำคัญแล้วจะทำให้ภาพรวมของเซ็ตเนี่ยเกิดการเปลี่ยนเทรนจากไซด์เวย์ในช่วงกว้างนะคะก็คือ1,545 นะคะจนถึงระดับแนว 1,590 เนี่ยก็คือบริเวณ 1,545 จุดนะคะถ้าเกิดระยะหล่นลงไปต่ำกว่าแนวตรงนี้อันนี้จะแย่นะคะแต่ถ้าดูภาพโดยรวมในรอบเช้าที่เปิดแล้วถือได้ว่าการแพนิคนั้นแทบจะไม่มีเลยนะคะสำหรับความกังวลต่อตัวเลขนะคะของผู้ติดเชื้อในตัวของโควิด-19 ในประเทศไทยนะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมีน้ำหนักดีสำหรับการยืนในเช้านี้แต่คงจะต้องดูต่อยาวหน่อยไปจนถึงบริเวณช่วงเวลาสัก11โมงถึง11โมงครึ่งนะคะที่เราจะเห็นภาพนะคะของเม็ดเงินเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะถ้ายืนเซตอินเด็กซ์ได้ตรง 1,545 จุดเนี่ยนะคะแล้วมีการรีบาวกลับขึ้นไปในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยแล้วขึ้นไปยืนได้นะคะที่บริเวณอย่างน้อยๆคือ 1,559 จุดได้เนี่ยก็จะถือว่าทิศทางของเซตนั้นจะเริ่มมีความแข็งแกร่งกว่าเซนติเมนต์ค่ะค่ะค่ะทางด้านเทคนิคเนาะค่ะอันนี้จะเป็นเพียวเทคนิคนะคะแล้วเราก็ตัดบรรยากาศตัดอารมณ์ความรู้สึกออกไปนะคะก็จะเป็นภาพที่ได้เรียนไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะถ้าอย่างนั้นเองในส่วนของทีเฟกต้องแอคชั่นยังไงคะกับเรื่องราวของเทคนิคค่ะในด้านของตัวทีเฟกเองนะคะที่เปิดแล้วในช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเปิดแข็งนะคะแต่ระยะในการรีบาวตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนในน้ำหนักที่จะได้อัพไซด์ยาวๆนะคะคาดว่าตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ลงมาแล้วยืนตรง933ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีระยะเด้งไปที่บริเวณ942จุดบ้างแต่ว่าให้มองจุดเหวี่ยงนะคะของตัวซีรีส์ M เนี่ยไว้ที่บริเวณแนวรับนะคะ926จริงๆไล่ไปตั้งแต่925จนถึง930โดยจุดที่ต่ำกว่าแนว925จุดตรงนี้ค่ะจะเป็นแนว stop loss นะคะฉะนั้นถ้าเป็นพอร์ตว่างอยู่แล้วก็สามารถเปิดรับความเสี่ยงได้เนี่ยอาจจะเปิดลองเพื่อดักดีดในหลายชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าจะโฟ
follow shot หรือว่าเปิดช็อตตามนะตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะคะอาจจะรอให้จังหวะเด้งกลับขึ้นไปก่อนแต่คาดว่าตรงนี้น่าจะมีระยะของการเด้งกลับมากกว่าที่จะไหลลงไปแรงๆนะคะโอเคส่วนทางนั้นฝั่ง DW ก็เป็นลักษณะคอไหมฮะจังหวะเด้งไป 4.6 จุดเกียร์ลิ่งแรงๆไหมก็ยังมองฝั่งคออยู่นะคะพี่บอลเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเรามองภาพโดยรวมของดัชนีใหญ่หรือว่าเซตหรือว่าตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยในมุมมองที่จะมีลักษณะที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะคะถ้างั้นถ้าแบบว่าเทคนิคอลรีบาวด์นี้เราเลือก DW ต้องเลือกเกียร์ลิ่งแรงๆหรือยังไงฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นลักษณะการดีดในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนักนะคะถ้าจะเลือกเนี่ยคงจะต้องเน้นที่เกียร์ลิงอาจจะต้องมีความร้อนแรงนิดนึงค่ะสำหรับนักทุนที่เลือกเกียร์ลิงต้องเลือกเกียร์ลิงแบบกระชากกระชากนะคะแต่ถ้าไม่กระชากก็งาบเลยนะคะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเราเปิดรับความเสี่ยงได้มากเท่าไหร่ด้วยนะคะพี่มนเพราะว่าภาพโดยรวมเนี่ยยังเป็นลักษณะที่อาจจะมีความผันผวนในระหว่างวันได้ตลอดเวลานะคะอาจเกิดความผันผวนเนาะค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลในส่วนของภาวะตลาดนะคะที่จะแอคชั่นทางด้านทีเฟกหรือว่าดีดิเวอร์ทีฟนั่นเองนะคะก็เลือกโปรดักต์สองตัวที่จะเล่นท่าทายกับตลาดในตอนนี้ที่กำลังมีการย่ำกรอบอยู่นะคะทุนหลุดไม่หลุด 1,550 จุดแต่ก็หลุดแล้วเมื่อเช้านะแต่ว่าจุดที่มันเป็นจุดที่จะเป็นเกิดแรงเหวี่ยงได้เต็มๆเนี่ยในฝั่งขาลงเนี่ยคือการหลุด 1,545 จุดค่ะโอเคนักทุนจับตัวเลขดีๆ 1,545 จุดมันจะกระแทกลงมาข้างล่างนั่นเองค่ะแต่ตรงนี้ถ้ายืนอย่างนี้ก็คาดหวังเทคนิคอลรีบาวด์นะคะโอเคได้ค่ะส่วนหุ้นราคาต้องลอยค่ะค่ะหุ้นก็อาจจะหลบมาที่กลุ่มโรงพยาบาล นะคะก็คือตัวของแนะนำในตัวบล็อกเทรดท็อปพิกนะคะของทางฝ่ายฟิวเจอร์แอนด์ออปชันวันนี้ก็จะเป็นตัวของ BDMS นะคะแล้วก็ตัวของบำรุงราษฎร์ค่ะพี่มอนมาไล่ที่ตัวของ BDMS กันก่อนนะคะซึ่งย้อนกลับไปในช่วงที่23เมษายนที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกลับไปดูเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าตัวของ BDMS บล็อกเทรดมีสัญญาณคงค้างนะคะตัวสัญญาคงค้างเนี่ยเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 37% เลยนะคะแล้วก็ในระยะนะคะของการเปิดตัวเช้านี้สำหรับตัวแม่เองนะคะในตัว BDMS เนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดทรงตัวนะคะก็คาดว่าตรงนี้เนี่ยจะทยอยขยับไปได้นะคะบริเวณแนวต้านยังอยู่ 22.4 แล้วก็ 22.5 นะคะเป็นจุดรอทดสอบอยู่ค่ะก็ยังให้โมเมนตัมเชิงบวกกับตัวของ BDMS ตัวแม่นะคะรวมทั้งตัวบล็อกเทรดด้วยค่ะส่วนตัวหุ้นก็แนวรับก็คือตรงไหนฮะแนวรับเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณ 21.5 นะคะแล้วก็ 21.7 นะคะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยเปิดไปที่ 21.8 แล้วก็ลงไปแตะโลที่แนวรับพอดีนะคะก็คือ 21.7 ค่ะโอเคอ่ะนั่นก็เป็นหุ้นแนะนำสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของบำรุงราษฎร์นะคะทิศทางอาจจะดูดีกว่า BDMS นะคะซึ่งราคาเปิดอยู่ที่137ลงไปโล136นะคะก็อยู่ในบริเวณโซนแนวรับพอดีนะคะก็มองว่าตัวของบำรุงราษฎร์เนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นไปนะที่บริเวณ140แล้วก็142เช่นเดียวกันค่ะพี่มอนเราเห็นสัญญาคงค้างนะคะของตัวบำรุงราษฎร์บล็อกเทรดเนี่ยมีระดับค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะคะก็คาดว่าตรงนี้น่าจะทยอยฟื้นตัวไปได้นะคะแนวรับก็อยู่ในโซนระดับโลเมื่อเช้านี้นะคะหย่อนลงมาเล็กน้อยก็คือ135 136นะคะแล้วก็จุด stop loss เนี่ยคืออยู่ที่บริเวณ133บาทค่ะส่วน BDMS จุด stop loss ตรงไหนนะ BDMS เนี่ยจุด stop loss จะอยู่ที่บริเวณแนวต่ำกว่า 21.40 ค่ะหลุด 21.40 นะฮะใช่ค่ะทั้งสองตัวปริมาณหุ้นเปลี่ยนมือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งคู่นะคะอืมค่ะค่ะก็เป็นลักษณะหุ้นรับวัคซีนใช่ไหมเนี่ยค่ะโอเคแล้วก็หลบเซนติเมนต์ตลาดที่อาจจะยังมีความผันผวนในช่วงนี้ค่ะอืมค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลในส่วนของแล้วในทองคำค่ะน้องออยค่ะ
ทองคำเนี่ยยังยืนเหมือนเดิมค่ะพี่มอนแม้ว่าราคาตลาดโลกเนี่ยจะมีขยับขึ้นไปเทสเรียกได้ว่าเกือบแตะตรง1,800ดอลลาร์นะคะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาด้วยแต่ก็ยังคงประเมินนะคะว่าภาพรวมแล้วเนี่ยยังจะติดตรง1,800ดอลลาร์นะคะจนถึง1,805ดอลลาร์แล้วก็ราคาตลาดโลกเนี่ยจะค่อยๆทยอยอ่อนตัวลงมาแล้วก็มีโอกาสที่จะทดสอบนะคะตรงบริเวณ1,750ดอลลาร์ได้นะคะโดยจุดที่คงยังจะต้องตามต่อนะคะก็คือในช่วงของวันที่27แล้วก็28เมษายนนี้นะคะก็ตลาดโดยรวมเนี่ยยังคงรอดูนะคะผลการประชุมเฟดนะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณผ่อนคลายเชิงนโยบายเพิ่มเติมหรือไม่นะคะหลังจากที่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะคะหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวสำคัญก็คือตัวของอัตราการว่างงานเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะก็ตรงนี้คงจะต้องตามดูค่ะว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือว่ามีอะไรที่เป็นเชิงย้ำแย้มที่ออกมาในแนวผ่อนคลายมากขึ้นไหมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลนะคะต่อตัวราคาทองคำในตลาดโลกทันทีนะคะถ้างั้นแอคชั่นฝั่งถ้ามองแอคชั่นในตัวของโกลออนไลน์ฟิวเจอร์แล้วเนี่ยก็มองฝั่งช็อตอยู่ค่ะหรือว่าคนที่ถือช็อตในช่วงต้นทุนตรงแถวๆสัก1,780นะคะถึงตรง1,790ดอลลาร์เนี่ยก็ยังมองว่ายังคงโฮสถานะต่อได้นะคะเพื่อที่จะรอปิดนะคะที่บริเวณ1,770ซึ่งระดับนะคะในช่วงที่มีการแตะโลเนี่ยในวันนี้เนี่ยอยู่ที่1,773สำหรับ GOM 21ก็ลงไปใกล้เคียง1,770ที่จะเป็นแนวปิดในจุดแรกนะคะแล้วก็จุดฐานถัดไปที่จะเป็นแนวรอปิดฝั่งช็อตก็คือ1,760ดอลลาร์แล้วก็1,750ดอลลาร์ฉะนั้นถ้าเด้งมาสำหรับขอดว่างนะคะถ้ามีโอกาสเห็นระยะใกล้เคียงกับ1,800ดอลลาร์เนี่ยนะคะก็ยังเน้นการเปิดช็อตอยู่ค่ะส่วนคนมีสถานะรองจากข้างล่างนะฮะถ้ามีสถานะรองจากข้างล่างตอนนี้กำไรเนี่ยแนะนำแบ่งทำกำไรต่อเนื่องนะคะเพราะว่าราคาในตลาดโลกสำหรับตัวของทองคำเนี่ยก็คาดว่าจะมีทิศทางนะคะที่จะเกิดระยะของการชะลอตัวได้นะคะโดยจะราคาตลาดโลกเนี่ยนะคะที่วางแนวโอกาสทดสอบไว้เนี่ยก็คือ1,750ดอลลาร์นะคะที่จะได้เห็นระยะทดสอบค่ะค่ะค่ะได้ค่ะส่วนทางด้านเทคนิคอื่นๆอินดิเคเตอร์อื่นๆของทองคำแล้วฮะน้องอ้อยถ้าดูจากตัวอื่นๆแล้วเนี่ยในอินดิเคเตอร์ของราคาในเชิงเทคนิคใช่ไหมคะพี่มอนใช่ค่ะก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่อ่อนแออยู่นะคะก็คือทุกตัวเนี่ยเหมือนขึ้นมาติดในระยะโซนบนนะคะที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปรับตัวนะคะคือถ้ามองกันในตัวของราคาจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยขึ้นมาติดตรงบริเวณแนวต้านรายเดือนระดับที่2ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ระดับแรกก็คือแถวบริเวณแถว1,800นะคะแล้วก็ในด้านสัญญาณนะคะที่เป็นตัวส่งสัญญาณในแง่ของโมเมนตัมเองเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงตามแล้วนะคะก็คงจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นตัวของ RSI หรือว่าตัวของ Directional Indicator นะคะก็ล้วนแต่มีระยะของการส่งสัญญาณอ่อนแอนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในวันที่27-28อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นนะคะว่าถ้าทางเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณอะไรในเชิงที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ตัวของค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำในตลาดโลกได้สำหรับภาพรวมระยะสั้นค่ะค่ะในทำเฟรมมันทางด้าน MACD ตัดลงมาแล้วใช่ไหมฮะทำเฟรมมันสัญญาณถ้าดูในทำเฟรมที่ไกลออกไปอย่างทำเฟรมมันเองเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คือภาพโดยรวมเนี่ยตัวของ MACD เนี่ยตัดมาตั้งแต่ในช่วงของการปรับตัวขึ้นไปแถวบริเวณแนว1,900นะคะพี่มอนถ้าไล่กันไปตั้งแต่นู่นเลยนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นต้องในช่วงของปีที่แล้วในเดือนธันวาคมนะคะก็เ
ที่ลงเริ่มมีการปรับตัวลงนะจากการเทสบริเวณแนวดังกล่าวค่ะส่วนทําเฟรมวีคแล้วฮะก็มองในตัวของ time frame week เองนะคะใน time frame week เองเนี่ยอาจจะยังอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวในเชิงบวกอยู่นะคะพี่ม่อนแต่ว่าถ้าไล่มันวีคแล้วมาจบที่ day เนี่ยความสอดคล้องกันเนี่ยตัว day กับมันเนี่ยจะมีความสอดคล้องกันมากกว่านะคะนะคะสำหรับคนที่เทรดทองระยะใหญ่ยักษ์มือมานะฮะก็เริ่มปรับตัวลงโอเคค่ะคือถ้าจะตรงนี้ทำกำไรไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอซื้อในจังหวะที่ราคามีการอ่อนลงมานะคะคือถ้ามองครึ่งทางเนี่ยก็จะประมาณ1,750ดอลลาร์ค่ะมีโอกาสต่ำกว่าด้วยนะคะพี่เท่าไหร่นะถ้ามองภาพตัดประเด็นทุกอย่างออกเลยนะคะพี่มนแล้วมองเพียวเทคนิคอลอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสกลับลงไปเห็นทองคำลงไปที่1,700ดอลลาร์อีกรอบหนึ่งค่ะอ๋อไม่เป็นไรเคยเห็นแล้วล่ะโอเครับได้พอรับได้นะร้อยเหรียญรับได้1,6831,683ที่โลทอมอ่ะโลรอบที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ1,680โลใกล้แล้วก็โลที่ไหลถัดไปเมื่อเดือนช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็อยู่ประมาณ 1,677 1,678 โลใกล้ๆกันค่ะทุกคนเป็นดับเบิ้ลบอททอมทำเฟรมเดย์ป่ะใช่ค่ะตอนนั้นที่ฟื้นขึ้นมามันเป็นแค่รีบาวใช่ไหมฮะหรือยังไงเป็นแค่กรอบเทคนิคอลรีบาวแต่ว่าเป็นการรีบาวในกรอบที่ยาวนิดนึงเพราะว่าตรงบริเวณที่เกิดดับเบิ้ลบอททอมที่ลงมาเป็นขา2ตรงนี้เนี่ยเป็นรอบขึ้นที่เป็น B นะคะแล้วตอนที่รีบาวจากตรง1,678ขึ้นมาตรง1,800ที่ได้ทดสอบไปในช่วงนี้เนี่ยก็คือขึ้นมาเป็นขา4ของ4มันเลยยาวนิดนึงค่ะทั้งหมดแล้วเป็น5ของ4ป่ะยังไม่เป็น5ค่ะตอนนี้จบ4เป็น4 4กำลังลงมาเป็น5ค่ะลงมาเป็น5แล้วตั้งฐานกันใหม่สำหรับขาทองคำละเอียดครบจบที่น้องออยวันนี้นะสำหรับเรื่องราวของการขยับตั้งไล่ทำเฟรมวันทำเฟรมวีคแล้วทำเฟรมเดย์เนาะโอเคทีนี้มาดูเรื่องหุ้นกันแล้วกันเนาะน้องออยเนาะคำถามวันนี้เริ่มเลยนะสำหรับท่านที่จะฝากคำถามเรื่องราวของหุ้นคุณสรินยาถามเรื่องราวของหุ้น RCL รับต้านโอ้โหเล่นของแรงนะฮะหุ้นเรือค่ะหุ้นเรือจริงๆเนี่ยไม่ว่าเป็น TTAP เชียร์ RCL เนี่ยขึ้นมารับประเด็นไปในเรื่องของค่าระวังเรือก่อนหน้าเนี่ยไปพอสมควรแล้วนะคะก็คืออัพไซด์ที่จะเหลืออยู่เนี่ยก็อยู่ที่บริเวณแถวๆรอบ36นะคะหรือว่า36บาท50ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมองว่า RCL อาจจะเริ่มตันแล้วนะคะค่ะคือการไปต่อไปได้ค่ะพี่วอนแต่ว่าไปแบบต้องระวังมากขึ้นแล้วค่ะค่ะคนไม่มีก็แนะนำยังไงฮะถ้าคุณไม่มีอย่าเพิ่งเข้าค่ะแต่ว่าถ้ามีอยู่เนี่ยก็อาจจะถ้าเป็นรอบสั้นหรือว่ารอบที่เน้นการเก็งกำไรเนี่ยอาจจะต้องทำกำไรนะคะถ้ามีระยะที่เป็นต้นทุนที่ต่ำนะคะแล้วก็คาดหวังการรีบาวด์ที่ไกลกว่าบริเวณ36บาท50เนี่ยอาจจะต้องวางจุดสต็อปลอสในแง่ของกำไรนะคะก็คือถ้ายังจะรอการยืดขึ้นหรือการยืดของแนวโน้มราคาไปที่40บาทเนี่ยจะมีจุดสต็อปลอสในแง่ของกำไรเนี่ยก็คือการที่เห็นราคาเนี่ยเริ่มต่ำกว่าบริเวณแถวๆ32บาทค่ะจะไป ASK ค่ะ ASK นะคะในด้านของตัว ASK เองยังขึ้นต่อนะคะพี่มอนก็คือลักษณะที่รีบาวขึ้นมาตรงนี้อาจจะมีติดได้บ้างนะคะตรงบริเวณโซนแถวๆสักกรอบนะคะ23บาท70หรือว่า24บาทนะคะแล้วก็มีย่อแต่ว่าย่อตรงนี้ยังไม่ใช่การเปลี่ยนทิศทางอะไรนะคะยังจะขึ้นต่อแล้วก็มีน้ำหนักที่จะขยับไปที่บริเวณ26บาท50แล้วก็แถว27บาท50กันอีกทีหนึ่งซึ่งถ้ามีการย่อตัวลงมาเนี่ยจุดแนวรับที่เป็นโซนแข็งเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณ22บาท30
แต่ให้น้ำหนักในเชิงที่จะเป็นย่อแล้วขึ้นต่อค่ะเห็นประเด็นเพิ่มทุนมั้งตัวนี้ฮะจะมีตรงนี้เป็นประเด็นเพิ่มทุนใช่ไหมคะมีเรื่องราวเพิ่มทุนค่ะsorry อ่ะอันนี้คือเพียวเทคนิคนะ story เดี๋ยวต้องไปตามกันเองนะนักทุนโรจนะฮะซิลลิ่งหรือยัง R O J N A ตัวโรจนะเนี่ยนะคะขึ้นมาโหวันนี้แบบแรงมากนะคะบริเวณกรอบที่ขึ้นมาตรงนี้ ถ้าแรงแบบนี้เนี่ย นะแนวที่ขึ้นไปแตะไฮวันนี้คือ6.65 บาทนะคะก็อาจจะเป็นพีคช่วงสั้นไปแล้วนะคะหรือว่าถ้าจะพยายามดึงต่อเนี่ยก็6.80 บาทอย่างมากถึง7 บาทนะคะใครมีอาจจะระวังนิดนึงนะคะคุณไม่มีละโอ้อย่าเพิ่งตามค่ะอย่าเพิ่งตามนะคะอย่าเพิ่งตามนะคะราคาอาจจะพีคได้นะคะวิภาวดีรังเอ้ยวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะค่ะคือกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นมาในช่วงของวันศุกร์เนี่ยโดดเด่นเลยนะคะอย่างวิภาเองเนี่ยคิดว่าจะต่างจาก BDMS กับบำรุงราษฎร์นิดนึงก็คือวิภาเนี่ยชูตัวขึ้นมาแรงนะคะตั้งแต่วันที่9เมษายนนะคะแล้วก็ตอนนี้ติดแล้วนะคะบริเวณไทยที่ได้เทสไปเมื่อเช้า2.42 บาทนะคะหรือว่าถ้ายังจะขึ้นต่ออย่างมากก็คือ2.46 ถึง 2.50 บาทอาจจะมีการติดก่อนแล้วก็จริงๆควรจะให้ราคามีการย่อลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปรับจะดีกว่านะคะ VIBHA วิภาค่ะก็มันก็วิ่งกันหมดเนาะโรงพยาบาลเนาะพี่ว่าใช่ค่ะวิ่งพร้อมกันหมดเลยค่ะทุกตัวเลยค่ะส่วนดูว่าในแง่วิภาจะวิ่งแรงหน่อยค่ะดูโฮมกับโฮมโปรทำไมดูโฮมดีกว่าพูดไปหลายรอบแล้วดูโฮมนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์พูดถึงว่าเขาจะมีเรื่องราวของการขยายธุรกิจได้จากสมมติเขาเพิ่งเกิดไงสาขาก็เพิ่มได้ก็เลยวิ่งไปก่อนโฮมโปรแต่โฮมโปรรายได้เขาใหญ่ยักษ์มหึมาโกรธเขาเลยต่ำกว่าทีนี้ดูเทคนิคดูโฮมกับโฮมโปรให้กับนักทุนว่าตัวไหนดีกว่ากันตัวไหนไม่ดีกว่ากันค่ะในแง่ของโฮมโปรค่ะพี่บอลถ้าเทียบในเชิงเทคนิคเนี่ยดูโฮมดีกว่านะคะตรงโฮมโปรเองเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วต้นสัปดาห์เนี่ยโฮมโปรดูดีกว่าดูโฮมในเชิงเทคนิคนะคะแต่ว่าพอมาเจอประเด็นวันศุกร์แล้วกดลงมาไหลนะคะแล้วต่ำกว่าบริเวณกรอบนะคะตรง13.60 บาทมันเลยไม่ดีนะคะฉะนั้นโฮมโปรถ้ามองภาพในระยะทำเฟรมเดย์เนี่ยจุดตรงนี้มีการเด้งได้แต่ว่าระยะเด้งเนี่ยจะติดแนวต้านย่อยเยอะมากนะคะตั้งแต่บริเวณ14.20 บาทไปจนถึง14.40 บาทนะคะแล้วก็อาจจะติดแล้วลงต่อได้นะคะถ้ามาดูทางด้านของดูโฮมนะคะในด้านของดูโฮมถามว่าติดไหมก็ติดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีแรงกระเพื่อมนะคะที่จะพยายามไปต่อเนี่ยได้อีกเล็กน้อยนะคะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยไฮอยู่ที่27 บาทนะคะอาจจะพยายามดึงขึ้นไปถึง27.75 บาทนะคะหรือว่าบริเวณแนว28 บาทนะคะแล้วก็มีย่อลงมาแต่ว่าระยะย่อเนี่ยไม่ได้ลึกมากนะฉะนั้นในแง่ของดูโฮมเนี่ยอาจจะมีความน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าระยะที่เห็นเนี่ยจะเป็นย่อเด้งขึ้นไปติดแล้วย่อแล้วก็ขึ้นต่อแต่ถ้าเป็นโฮมโปรเด้งขึ้นไปติดแล้วลงค่ะดูโฮมทางด้านเทคนิคนะฮะเคลียร์ใช่ค่ะต่อไป Advance ค่ะ Advance นะคะประเด็นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็โดนในเรื่องของที่ว่าซื้อ InTouch นะคะแล้วก็จะเข้ามาซื้อ Advance เนี่ยต่ำกว่าราคาในกระดานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในเชิงราคาก็ตอบรับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะคะแต่ว่าระยะการฟื้นตัวไม่ผ่านตรงบริเวณ180 บาทนะคะอาจจะเห็นแอดวานซ์เนี่ยกลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่มอนแถวๆบริเวณแนวโลที่ได้ลงไปรับประเด็นข่าววันนั้นก็คือแถวๆ166 บาทอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ามาไล่ไทม์เฟรมที่กว้างกว่านั้นคือไทม์เฟรมวีคกับไทม์เฟรมมันเนี่ยถือว่าทิศทางของแอดวานซ์ดีนะคะถ้ามีเห็นระยะย่อลงมาเป็นจังหวะเก็บกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะย่อลงมาเพื่อเก็บสำหรับแอดวานนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าย่อลงมาในรายวันแถวๆ166 บาทเนี่ยมองเป็นจุดเก็บเพราะว่าทำเฟรมวีคกับทำเฟรมมันเนี่ยตั้งฐานแล้วก็รอฟื้นตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีอัพไซด์กว้างค่ะค่ะ
ต่อไป GPSC ค่ะในด้านของ GPSC เนี่ยอาจจะรอราคานิดนึงนะคะตรงนี้จะเย็นๆนิดนึงราคาทำฐานแล้วนะคะคงจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวกันนะคะแนวรับคิดว่าฐานจากนี้คงไม่ลึกนะคะดาวไซด์เล็กน้อยอยู่ตรงบริเวณแถว70บาทนะคะก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแล้วถ้าข้ามตรงบริเวณ74บาทได้ตรงนี้จะทำให้ราคาเนี่ยดึงโมเมนตัมกลับเข้ามาในเชิงบวกสู่ราคาหุ้นนะคะมีแนวต้านถัดไปอยู่ตรงบริเวณกรอบ77บาทจนถึงบริเวณ78บาทค่ะก็ยังลุ้นฟื้นตัวนะคะสำหรับ GPSC ให้สัญญาณบวกค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคต่อไป STGT ค่ะส่วนในด้านของ STGT STA นะคะรวม2ตัวเลยนะคะตัว STGT ก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยยังจะฟื้นตัวต่อนะคะโดยมองว่าค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่ดีนะคะอาจจะติดบ้างนะคะแถว46แนวไฮเดิมนะคะแล้วก็ทะลุผ่านได้ค่ะมีโอกาสทดสอบ50บาทสำหรับ STGT นะคะถ้ามีลักษณะอ่อนตัวในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายหรือว่าระหว่างสัปดาห์ก็ยังมองเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อนะคะเช่นเดียวกับ STA นะคะราคาทำฐานไซด์เวย์คือในช่วงการฟื้นตัวแล้วติดตรง50บาทแล้วย่อลงมาถึง2ครั้งตรงนี้ยังไม่เสียหายนะคะเพราะว่ากรอบราคาณปัจจุบันของ STA เนี่ยเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ45ถึง50บาทนะคะแล้วก็ถ้ามองในเชิงราคาแล้วให้น้ำหนักของการทะลุ50บาทในครั้งนี้ค่ะอืมค่ะค่ะค่ะต่อไปอมตะค่ะค่ะในตัวของอมตะเองนะคะถ้าฟื้นขึ้นไปแล้วยังไม่ข้าม18บาทอาจต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสที่จะกลับลงมาต่อจะแพทเทิร์นเหมือนกันกับโฮมโปรเลยนะคะก็คือเด้งขึ้นไปแล้วลงค่ะอืมค่ะกัฟเอเนจีนะคะค่ะในตัวของกัฟนะคะถ้าเทียบราคาระหว่างกัฟกับ GPSC นะตอนนี้ GPSC จะดีกว่านะคะในตัวของกัฟเนี่ยตรงนี้อาจจะมีการเจ็บหลังจากที่มีการอ่อนตัวลงมาจากบริเวณ35สลึงเนี่ยตรงนี้อาจจะมีนิ่งๆแล้วก็มีการเก็บตัวแล้วก็ฟื้นขึ้นไปได้บ้างแต่ว่าระยะฟื้นยังไม่ได้เห็นโมเมนตัมที่ไปได้แรงมากนะคะฉะนั้นถ้าจะเล่นหรือว่าเทรดตัวกัฟเนี่ยอาจจะเทรดดิ้งสั้นมากไม่ได้นะคะคงจะต้องเป็นถือนิดนึงถ้ามองในทางเฟรมวีคประมาณตรงเนี้ยลงมาแล้วเก็บแล้วถือโอเคค่ะค่ะต่อไป CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะค่ะในแง่โรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าขึ้นแรงไปทุกตัวนะคะโรงพยาบาลจุฬารัตน์เองนะตอนนี้เนี่ยราคาติดแล้วนะคะตรงบริเวณกรอบแนวต้าน3บาท20หรือว่าแถว3บาท24นะคะถ้าจะเข้าไปให้รอย่อก่อนนะคะกลับลงมาอีกทีต่ำกว่า3บาท10ตังค์แล้วก็ค่อยไปรับนะคะค่ะการบินไทยค่ะวิเคราะห์ได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวขอดูราคานิดนึงนะคะพี่มอนเนื้อบาทเนี่ยโอ้การบินไทยเนี่ยคิดว่ายังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปทำอะไรนะคะเขาถามแนวโน้มอ่ะชัดเจนไหมถ้าดูแนวโน้มคงจะต้องดูภาพมันไปเลยนะคะเพราะว่าภาพเดย์เนี่ยราคามันมีแตกนะคะถ้าเป็นภาพมันเนี่ยณจุดยืนตรงบริเวณตรงนี้ตรงแถวบาท96เนี่ยยังมีโอกาสที่จะลงมาอีกได้นะคะก็คือลงมาแล้วก็ดูกันนะคะแถวๆบาทต้นๆนะคะพี่มอนแล้วก็ถ้ามีเด้งขึ้นไปในไทม์เฟรมมันเลยนะคะก็คือ5บาทนะแต่ว่าภาพยังคงต้องดูต่อเพราะว่าในไทม์เฟรมมันเด้งไปก็ยังเป็นเด้งแล้วก็ลงนะคะอืมได้ค่ะก็คือมันบาทต้นๆเข้าคุกด้วยซับสเปนหรือเปล่าพี่มอนจับไม่ได้คือถ้าเข้าไปปั๊บเนี่ยเทรดไม่ได้เลยโดนจับขังไว้ 2-3 ปีหรือเปล่าเนาะเขาสู่กระบวนการปรับโครงสร้างนี้อยู่นะฮะนักทุนใครที่จะไปเบสทิ้งหุ้นสักแสนหุ้นเผื่อเปิดตลาดแล้วได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณการตัดสินใจของนักลงทุนนะฮะ มีคำถามการบินไทยมาคงมีอะไรสักอย่างนะฮะต่อไป TTA ค่ะค่ะในด้านของตัว TTA เองนะคะถ้าเทียบระหว่าง RCL กับ TTA นะคะ TTA จะให้มุมมองที่ดีกว่านะคะก็คื
คือกลุ่มเดินเรือที่รีบาวขึ้นมาแรงๆนะคะหรือว่า PRM เองก็ตามเนี่ยอาจจะมีติดแนวต้านช่วงสั้นตรงนี้หน่อยนะคะแต่ว่าเป็นการติดแล้วย่อลงมาจะเป็นจุดรับมากกว่าที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงแล้วก็ต้องขายทิ้งนะคะคิดว่าตรงนี้ถ้ามีโอกาสย่อนะคะแล้วก็เห็นระยะย่อลงมาต่ำกว่าแนว14บาทอย่างเช่น13บาท40จะเป็นจังหวะเข้ารับสำหรับ TTA นะคะเพราะว่ารอบนี้มีโอกาสที่20บาทนะคะได้ค่ะขอบคุณมากน้องออยวันนี้ยาวเลยนะขอบคุณนะคะได้ค่ะพี่วันยินดีค่ะข้อมูลของน้องออยวันนี้หุ้นที่น้องออยแนะนำจะเป็นหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเพราะว่าบล็อกเทรดเพิ่มขึ้นมา 30% นั่นเองเป้าหมาย 22.40 stop loss ถ้าหลุด 21.40 นั่นเองนะฮะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อันดับ2นะฮะก็เป้าหมาย140กับ142บาท stop loss 133บาทนะทองคำนะฮะคนที่มีช็อตตรงบริเวณ 1,793 มานะฮะก็เทคโปรฟิตที่ 1,770 กับ 1,760 เหรียญแต่ถ้าหลุด 1,760 เหรียญก็มองต่อเป็น 1,750 เหรียญนั่นเองนะคะสำหรับแนวโน้มทองคำนะฮะก็มีละเอียดครบนะฮะอธิบายเรื่องราวของแนวโน้มทองคำภาพใหญ่ยักษ์กับภาพล่าสุดนั่นเองนะฮะส่วนหุ้นตอบคำถามไปเยอะมากเลยส่วนที่เหลือเดี๋ยวตามกันนะฮะดูข้อมูลตอนนี้นะฮะในเรื่องราวของถามตอบประกอบหุ้นนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงหน้าติดตามกับข้อมูลของคุณโรจน์จาก KTBST นั่นเองนะพักสักครู่ค่ะแม้ในภาวะวิกฤตเราขออยู่เคียงข้างผู้ส่งออกอยากจะจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งไม่ให้ฉันเคว้งคว้างและเปล่าเปลี่ยวเกินไปขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่ Exim Bank เคียงข้างผู้ส่งออกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนักทุนค่ะตอนนี้เองสภาพตลาดหุ้นไทยก็ยืนสู้ๆกันตรงแถวบริเวณ1550จุดกันอยู่นะคะตลาดก็บวกขึ้นมาแล้ว 1,555 จุดนั่นเองนะฮะเมื่อสักครู่ใครที่เทรดทางด้านทีเฟกเป็นย่อลองนะฮะโซนตรงบริเวณ733 736นั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เป้าหมายในการเทคโปรฟิตรอบนี้ก็คือ942นั่นเองนะคะก็ต้องดูระยะสั้นที่ตลาดหุ้นไทยมีการเด้งเกิดขึ้นมาในตอนนี้นะคะส่วนหุ้นที่ยังร้อนแรงอยู่ก็ยังเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์นะฮะก็ยังได้รับความนิยมกันอยู่ด้วยเหตุผลหนึ่งนักทุนอย่าลืมนะในช่วงกรกฎาคมนี้มีประเด็นในเรื่องราวของทางด้านฟรีโฟลด์นั่นเองทำให้ตัวกองทุนภาษีอินคัมต่างๆนะฮะฟันนะฮะกองทุนใหญ่ๆนะฮะก็ต้องมีการปรับพอร์ตในเรื่องราวของทางด้านหุ้นนะฮะตัวไหนที่สภาพคล่องอยู่ในตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลาดก็ต้องเพิ่มน้ำหนักกลุ่มแบงก์ก็ยังสามารถยืนทานตรงจุดนี้ได้หรือเปล่าเพราะกลุ่มแบงก์เองเป็นกลุ่มที่มีฟรีโฟลด์ในตลาดมากที่สุดนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตโอ้โห RCL นี่ทะลุทะลวงมาแล้วนะฮะ35บาทเลยนะคะนักทุนค่ะเมื่อสักครู่น้องอ้อยบอกว่าแนวต้านตอนนี้ก็คือ36บาทสำหรับ RCL หุ้นไทยไม่กลัวโควิดเลยนะฮะหุ้นไทยไม่กลัวโควิดเลยเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับคุณโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณโรจน์ค่ะอ๋อติดต่อพี่โรจน์ไม่ได้นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่เขียนเบอร์โทรผิดเปล่าเดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวขออนุญาตนะทีมงานเดี๋ยวคัดลอกเบอร์โทรไปให้เนาะว่าเบอร์โทรน้องๆเขาเบอร์โทรผิดหรือเบอร์โทรไม่ผิดนะอัปเดตข้อมูลของคุณโรจน์นะฮะนักทุนส่วนข้อมูลประเด็นข่าวในตอนนี้นะคะสำหรับบ้านเราเองนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของทางด้านโควิดระบาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรงแรมโรงแรมก็ยังสู้อยู่แล้วก็พวกหุ้นเกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพนะคะทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ก็คลึกครื้นกันมานะฮะโรงพยาบาล IMH นั่นเองนะฮะ Inter Medical Care นะฮะรวมทั้ง TM ค่อนข้างที่จะขยับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านโรงพยาบาล นั่นเองนะฮะนักทุนทางด้านสุขภาพก็ได้มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้กันนะฮะ
ก็วิกฤตเป็นโอกาสสำหรับบางธุรกิจนั่นเองนะคะนักทุนค่ะส่วนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ตอนนี้ในส่วนของ KCE ก็ยังยืนที่เดิมนะฮะแล้วก็ฮาน่าเมื่อวันศุกร์นี้ยืนเท่าปิดเท่ากันนั่นเองนะฮะสำหรับฮาน่า57.75 บาทค่ะคุณลุงรถเอ้ยคุณชาตรีไหมอย่างเอ่ยสวัสดีค่ะคุณชาตรีคะหุ้นเหล็กก็มากันเป็นแผงเลยนะคะนักทุนค่ะหุ้นเหล็กก็โอ้ GJ Steel นั่นเองก็เมื่อวันก่อนที่มองดู30ตังค์ตอนนี้ก็ขึ้นมา47สตังค์ TSTH นะหุ้นเหล็กเช่นกันนะฮะก็วิ่งขึ้นมาเกือบซิลลิ่งเช่นกันนะหุ้นเหล็กนี้มากันเป็นแผงเลยนะฮะก็โลกใบนี้ก็แปรเปลี่ยนไปนะฮะคุณรุ่งโรจน์สวัสดีค่ะคุณชาตรีโทษทีครับคุณชาตรีโรจน์นะอาภานั่นเองนะฮะค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดตอนนี้ยังสู้ๆกันอยู่นะคะไม่กลัวโควิดนะคะก็คงมองโลกในแง่ดีมั้งคะว่าวัคซีนก็กำลังเดินทางมาอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อก็พยายามจะยืนให้เป็นสัก 2,000 ต้นๆนี้มั้งคะเตาเอาค่ะตลาดตอบรับไปหมดแล้วเนาะก็ผมมองว่าตลาดตื่นตระหนกไปแล้วเมื่อสักวีคที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มตั้งสติแล้วก็มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจริงๆถ้าเรามาดูเรื่องสถานการณ์โควิดในประเทศเราเองอันเนี้ยก็ถ้านับจากวันที่เริ่มกระจายเชื้อเจอเยอะช่วงปลายเดือนมีนาครับมันก็น่าจะจบไปกลางเมษาใน14วันก็จะเห็นผู้ป่วยแต่ปรากฏว่า14วันตอนเมษากลางเดือนเราไม่ได้ปิดประเทศถูกไหมฮะมันก็จะมีการเดินทางของช่วงที่ไปสงกรานต์กันนะฮะเพราะงั้นก็ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเองที่จะมีโผล่ขึ้นมาอีกทีนึงก็จะเยอะก็ช่วงอาทิตย์เนี้ยครับก็เลยอาจจะมองนะคุณอาจจะมองว่าตัวเลขน่าจะพีคในวีคนี้นะฮะเต็มที่เนาะภายในสัปดาห์นี้เนาะครับผมค่ะค่ะมีหน้าหุ้นในกลุ่มอื่นๆทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะก็ขยับกันคลื่นกลับมาเนาะครับผมว่ามาร์เก็ตก็คงดูเรื่องว่ามันปะท่อมอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้จริงๆนะว่ามันจะปะท่อมในเรื่องไหนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสถานการณ์ในวันนี้อาทิตย์นี้ก็ควรจะเป็นอาทิตย์ที่ตัวเลขสูงที่สุดค่ะค่ะเมื่อสภาพตลาดเป็นลักษณะนี้คุณรถมีคำแนะนำอะไรกับนักลงทุนสัปดาห์นี้คะก็อยากจะให้จับตาดู2เรื่องนะฮะก็เรื่องแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องโควิดที่ว่านี่แหละว่าตัวเลขของโควิดในประเทศเราเองเนี่ยมันเมนเทนได้อยู่ไหมแต่อยากจะให้จับตาดูอีกเลขนึงที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องผู้เสียชีวิตนะครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เร่งตัวขึ้นในช่วงหลังอันนี้ก็อาจจะเป็นคอนเซิร์นได้โดยเฉพาะถ้ามีเซเลบริตี้หรือคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยจะทำให้ความกังวลมันกระจายได้เร็วกว่าคนทั่วไปนะนี่ก็ให้จับตาดูไว้แต่ว่าถ้าในตัวเลขถ้ามันพีคในสัปดาห์นี้อย่างที่คาดการณ์กันเองเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ตลาดตกใจไปมากนักนะเราก็ยังมองว่าในเรื่องของอินเด็กซ์ถ้ามองเฉพาะเรื่องโควิดอย่างเดียวเนี่ยสัก1550ก็อาจจะยังพอได้อยู่นะฮะประเด็นที่2ที่อาจจะไกลตัวนิดนึงแต่คิดว่าเกี่ยวกับหุ้นไทยด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของภาษีนะฮะของสหรัฐนะฮะที่ทางโจไบเดนเองเนี่ยเขาจะขึ้นภาษีทั้งภาษีแคปิตอลเกนแท็กนะภาษีทำไมจากการซื้อขายหุ้นเนี่ยแล้วก็ภาษีนิติบุคคลต่างๆที่อาจจะขึ้นอันเนี้ยถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการเสนอแผนอันเนี้ยชัดเจนขึ้นว่าจะทำอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างแล้วก็แผนเนี้ยจะผ่านเข้าสู่การพัฒนาของการพิจารณาของคองเกรสในอนาคตนะฮะซึ่งพอมีรายละเอียดออกมาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นอเมริกาเองเนี่ยจะมีการเทคโปรฟิตกันออกมาบ้างนะว่าตอนนี้ก็ยืนนิวไฮอยู่นะฮะก็อาจจะกระทบมาถึงหุ้นไทยด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงแหละแต่ว่ามันเกี่ยวเซนิเมนต์โดยรวมตลาดหุ้นทั่วโลกอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะถ้าได้กรอบการเคลื่อนไหวดัชนีหุ้นไทยน่าจะยังไงคะคุณโรจน์มองว่าถ้าเป็นช่วงต้นวีคครับก็อาจจะมีการแกว่งตัวลงไปบ้างนะอาจจะมองแนวรับสัก1530อะไรเงี้ยแต่ถ้ามองไปถึงช่วงปลายอาทิตย์แล้วหลังจากตัวเลขมาเริ่มนิ่งๆเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสจะดีกลับไปสัก1560-570ได้นะครับถ้างั้นการcall action กลยุทธ์ในแบบนี้คือยังไงฮะผมว่าเราอาจจะต้อง selective เลือกหุ้นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือได้ประโยชน์จากเรื่องนี้จะดีกว่านะฮะซึ่งถ้าเราลองมองภาพในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์ในช่วงของการมีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของค่าตรวจโควิดที่เก็บกัน 3,000-5,000 เนี่ยนะฮะค่าแอดมิดของคนที่ป่วยอยู่นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ในอนาคตเนี่ยถ้ามีวัคซีนเข้ามาแล้วทางรัฐบาลให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยในการกระจายวัคซีนด้วยเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกนะก็เลยมองว่ากลุ่มนี้
น่าจะได้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิดอยู่นะซึ่งในตัวนี้เราก็ KTBSC เนี่ยเราแนะนำตัว BCS นะฮะตัวอะไรนะโรงพยาบาลเกษมราษฎร์กับ BCS อ๋อเกษมราษฎร์นะคะครับผมซึ่งเราก็มองว่า BCS เนี่ยไตรมาส1เนี่ยน่าจะกำไรโตเยอะมากจากการตรวจโควิดนะเห็นตัวเลขตรวจประมาณสัก 120,000 รายนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มองว่าในครึ่งหลังปีก็ยังมีแคตตาลิสต์จากเรื่องของวัคซีนอีกนะฮะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่ยังไงแต่คิดว่าในครึ่งปีหลังยังไงก็คงต้องเอาเข้ามาอาจจะทำผลิตเองในประเทศก็ได้หรือว่าจะนำเข้าก็ได้นะฮะก็น่าจะให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยกันเป็นคนกระจายมากกว่าเพราะว่ามีแคปซิตี้อยู่แล้วนะแล้วก็มีบริการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยนะก็คิดว่าพวกเนี้ยได้ประโยชน์นะโดยที่ KTBSC เนี่ยเราก็ให้ราคาเป้าหมายของ BCH เอาไว้ที่20.20 บาทนะครับครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมแรกที่ดูแล้วได้ประโยชน์จริงๆก็ได้ทั้งกลุ่มนะแต่ว่าเราชอบแล้วเนาะขึ้นมาตั้งแต่นู่นกะช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนาะใช่ครับผมคิดว่าก็น่าจะขึ้นมาตามเรื่องของวัคซีนเนี่ยซึ่งแต่ว่าที่เรามองอยู่ก็ยังมีทาร์เก็ตอยู่ที่20.20 ก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่ใช่ครับจะไปเต็มมูลค่ามั้ยเนี่ย20 บาทผมว่าเรื่องประเด็นถ้ายังคอนเซิร์นเรื่องโควิดอยู่ว่ากลุ่มนี้ได้น่าจะยังมีแรงซื้ออยู่นะยังมีข้อมูลติดตามเรื่องราวของโควิดอยู่ค่ะเพราะนั้นโรงพยาบาลก็จะได้ประโยชน์เนาะค่ะอีกกลุ่มนึงที่น่าได้ประโยชน์เหมือนกันนะฮะก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องการส่งออกโดยเฉพาะพวกภาคอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอันนี้ก็ส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าดีมานด์ของโลกมันเริ่มฟื้นเนาะประเทศอื่นก็ฉีดวัคซีนแล้วมันก็เริ่มกลับมาบริโภคแล้วเพราะฉะนั้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็จะขายดีนะดีมันก็จะเยอะนะแล้วก็ช่วงนี้ได้ประโยชน์อีกอย่างนึงคือเรื่องบาทด้วยนะค่าเงินบาทนี่มันอ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินลาแล้วก็อ่อนมากๆเมื่อเทียบกับสกุลอื่นอย่างพวกยูโรหรือเงินฟีใกล้ๆเราเนี่ยนะก็ทำให้พวกเรื่องของความได้เปรียบในการส่งออกเราได้ดีขึ้นเยอะนะแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็อยากจะโฟกัสไปที่กลุ่มส่งออกพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะเพราะว่ามีทั้งดีมานด์นะมีทั้งเรื่องของค่าเงินที่ได้ประโยชน์ตรงนั้นนะเวลาคอนเวิร์ตกลับมาเป็นบาทเนี่ยกำไรก็จะเยอะขึ้นนะที่ KTBSC เนี่ยเราแนะนำซื้อ2ตัวคือตัว KCE นะฮะแล้วก็ตัว HANA นะครับ KCE เนี่ยได้ประโยชน์จากการส่งตัวเลขการส่งออกไอ้ Particle Circuit Board นะครับ PCB ที่โตได้ดีนะแล้วก็ HANA เนี่ยได้ประโยชน์จากการส่งออก IC ที่เติบโตต่อเนื่องนะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ย KTBSC ให้เป้าหมาย KCE เอาไว้ที่70บาทนะครับแล้วก็ HANA เนี่ย KTBSC ให้เป้าหมายHANA เอาไว้ที่68บาทนะครับฮาน่า68บาทเนาะครับค่ะก็เป็น2ตัวหลักที่เราแนะนำนะส่วนตัวที่เราคิดว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะฮะคิดว่าช่วงนี้ก็จะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดนะถ้าตรงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นพวกห้างสรรพสินค้าร้านอาหารบันเทิงต่างๆนะฮะที่แนะนำก็ระวังนิดนึงในกลุ่มนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีมาตรการเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็วันนี้การสั่งการเรื่องสาธารณสุขเนี่ยมันกระจายไปแต่ละภูมิภาคละคือเขาให้อำนาจผู้ว่าในการตัดสินใจได้เพราะงั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างตามยากนะว่าที่ไหนทำยังไงได้บ้างเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นภาพรวมๆก็ทำให้การวิเคราะห์เนี่ยเป็นไปได้ลำบากนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ต้องระวังด้วยก็คือกลุ่มของธนาคารนะธนาคารเนี่ยไตรมาส1งบออกมาดีมากนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราคลายล็อกดาวน์เนาะเดี๋ยวไตรมาส2เนี่ยเราก็จะมีช่วงของการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจอยู่บ้างเนี่ยมันก็จะกลับไปคอนเซิร์นเรื่องของ NPL เรื่องของเรื่องของตัวตั้งสำรองที่เคยคิดว่าจะกลับมา reverse เป็นรายได้เนี่ยก็อาจจะมีการดีเลย์ออกไปนะก็คิดว่าไตรมาส2งบของแบงก์เองก็น่าจะแย่ลงนะนี่ถ้าเกิดมองเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับอืมค่ะค่ะก็ที่อื่นนิวไฮมาเรื่อยๆเนาะหุ้นไทยจะนิวไฮหรือเปล่าเนี่ย ก็ตลาดไทยก็ขึ้นมาเซ็ต15ที่จริงแล้ว1550เนี่ยคือระดับก่อนหน้าจะเกิดโควิดเมื่อปี2020เนาะช่วงต้นปีก็มองว่าระดับของอินเด็กซ์ตรงนี้มันเป็นจุดที่น่าจะเริ่มหาเสถียรภาพได้ก็คงเป็นแบงก์โตอยู่ในกรอบนี่แหละค่ะกลุ่มแบงก์ก็มีแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงฮะคุณโลดพวกกลุ่มการเงินเนี่ยบีฟิตสวัสดพวกนี้ล่ะค่ะครับก็บีฟิตสวัสดกลุ่มมองว่ากลุ่มการเงินตรงนี้ก็ได้รับความคึกคักนะจากเรื่องติดล้อที่กำลังเข้าตลาดดีเข้ามาแล้วก็กลุ่มการเงินเองเนี่ยจริงๆในสินเชื่อของภาคการเงินเองเนี่ยมันดอกเบี้ยมันก็นั่งสูงนะถ้าเทียบกับกลุ่มธนาคารมันบัฟเฟอร์ในขาเนี่ยเขาก็จะมีเยอะพอสมควรนะแล้วก็กลุ่มพวกนี้มันจะเป็นหลักประกันมันจะเป็นจักรยานยนต์บ้างรถยนต์บ้างอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็โคเวอร์มูลนี่ส่วนใหญ่ก็เกิน 100% นะฮะก็ทำให้ตัวความเสี่ยงในกลุ่มนี้เองเนี่ยถ้ามองในแง่ว่า
คนเรายังต้องใช้จักรยานยนต์อยู่หรือว่าคนเราจะต้องใช้รถยนต์อยู่มันก็อาจจะยังเป็นได้อยู่กันนะผมมองว่าหลักๆก็คงได้ประโยชน์จากเรื่องของติดล้อที่เห็นว่าดีมานด์เขาทั้งเยอะนะคนที่ไปจองซื้อกันอะไรแล้วเงินติดล้อเป็นยังไงบ้างคะคุณรถจริงๆเงินติดล้อนี่มันผมก็เลยว่ามันติดเซลล์พิเรียดอยู่นะผมอาจจะให้คอมเมนต์ลำบากมีเป็นโคใช่ไหมอันเดอร์ไลท์ใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าช่วงที่ช่วงเป็นติงเตอร์ด้วย KTBST ด้วยนะฮะค่ะแล้วเรื่องราวของหุ้นเทคที่ KTBST เคยเล่นกองเทคช่วงนึงเป็นยังไงบ้างครับก็เทคโนโลยีสต็อกช่วงหลังก็ปรับตัวขึ้นมานะฮะก็ส่วนหนึ่งก็เรื่องโควิดนี่แหละเพราะว่ามันไปเกิดขึ้นเยอะจริงๆที่กังวลมากกว่าในสายตาชาวโลกไม่ใช่ไทยนะฮะแต่อินเดียนะฮะคือประชากรอินเดียในติดโควิดเยอะมากนะวันละ 300,000 รายอะไรเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นหลักพันนะฮะก็ทำให้ภาพของโควิดที่มันเริ่มกลับมาระบาดรอบ2ในยุโรปเองก็มีนะฮะเห็นว่าในอเมริกายุโรปเองเนี่ยพอเขามีวัคซีนปุ๊บมันก็ไม่ได้กังวลมากละระบาดก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าอย่างประเทศ emerging market อย่างอินเดียอย่างตุรกีอินโดนีเซียต่างๆรวมเราด้วยเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงอย่างเงี้ยนะก็ทำใหภาพของพวก work from home ต่างๆเนี่ยมันก็กลับมาดีเนี่ยเทคโนโลยีสต็อกก็ sentiment กลับมาดีขึ้นนะถ้ามองในแง่สัปดาห์นี้เองเนี่ยจะมีประกาศงบของกลุ่มเทคโนโลยีหลายตัวนะโดยเฉพาะขนาดใหญ่อย่างพวก Google Microsoft อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตัวรุ่นพี่ๆที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงวีคที่ผ่านมาหรือสัปเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่คาดนะ S&P 500เนี่ยประกาศงบออกมาดีกว่าที่คาดประมาณ 70% นะฮะก็ทำให้ภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเองยังดูดีอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ด้วยความที่โควิดเองเนี่ยมันมีการระบาดซ้ำนะแล้วก็มีความกังวลว่าเอ๊ะมันอาจจะกลายพันธุ์แล้วก็ทำให้ไอ้วัคซีนที่ผลิตมาในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถโคเวอร์ได้มีประสิทธิภาพเหมือนช่วงแรกเนี่ยมันก็ทำให้ความกังวลว่าไอ้โควิดอาจจะกลายเป็นโรคท้องถิ่นนะที่กลับมาทุกปีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องพัฒนาวัคซีนที่อะแดปปรับตัวไปตามสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้ความจำเป็นของการ work from home หรือว่าการใช้ social distance เนี่ยมันก็จะมีโปรลองยาวต่อไปนะฮะก็เลยมองว่าผมเนี้ยก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของโควิดด้วยนะฮะนอกจากเรื่องของงบที่ออกมาดีแล้วนะฮะค่ะค่ะอ๋อก็กองนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่ใช่ไหมฮะยังมีความสนใจอยู่ค่ะอืมอ่ะก็เป็นข้อมูลที่รอบโลกนั่นเองแล้วกองยุโรปเป็นยังไงมีไหมฮะช่วงนี้เห็นว่ายุโรปบอททอมไปแล้วไหมฮะครับคือยุโรปนี่ถ้าเอาประเทศหลักๆอย่างอังกฤษนะฮะอย่างเยอรมันนะฮะการกระจายวัคซีนของทั้งรวดเร็วนะจริงแล้วถ้าไปดูที่อังกฤษเองเนี่ยเขาเริ่มปลดคลายล็อกดาวน์ให้สามารถเปิดผับและร้านอาหารได้แล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าตัวยุโรปเองเนี่ยมันอยู่ในเฟสของการฟื้นตัวราคาหุ้นในกลุ่มยุโรปเองเนี่ยมันก็อาจจะยังดูถูกอยู่ฮะแต่ว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไปเทียบหุ้นยุโรปกับหุ้นอเมริกาเองเนี่ย valuation มันต่างกันเยอะมากฮะก็น่าสนใจนะน่าสนใจแต่ก็ต้องระวังนิดนึงคือหุ้นยุโรปเนี่ยก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงกลุ่มธนาคารสถาบันการเงินเอาไว้เนี่ยเพราะกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะฟื้นช้าแล้วเขาก็มีประเด็นเรื่องที่ไปโดนเรื่องของไอ้การฟอร์เซลมาร์จิ้นต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยนะทำให้ธนาคารหลายธนาคารดังๆอย่างพวกดิสวิสดอยช์แบงก์อะไรก็ตามเองเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบจากการเรื่องของการตั้งสำรองจากลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่มนี้บ้างนะก็ต้องระมัดระวังโอเคก็ภาพรอบโลกในตอนนี้นะคะครับก็กลับมาในบ้านเรานิดหนึ่งนะฮะในส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีอย่างเช่นกลุ่ม PTTGC กลุ่มปตท. GPSC ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวนี้ยังมีความน่าสนใจยังไงไหมฮะคือจริงๆโดย fundamental ของปิโตรเคมีมันดีอยู่แล้วนะฮะถ้าไปดูสเปรดปิโตรเคมเนี่ยมันขึ้นจริงๆก็ high ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วจากโควิดนี่ก็สูงสุดละเพราะงั้นหุ้นในกลุ่มนี้จริงๆได้ประโยชน์หมดไม่ว่าจะเป็น GC นะฮะหรืออย่าง SCG เองก็ได้ประโยชน์เช่นกันนะจากในทางของปิโตรเคมผมก็คิดว่าไซเคิลของปิโตรเคมเองเนี่ยมันยังไปต่อได้นะฮะก็ตามการฟื้นตัวของจีนแล้วก็อเมริกายุโรปที่เขาก็เริ่มกลับมาคอนซูมใหม่แล้วแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันไม่ได้มีการสต็อกสินค้าปิโตรเคมเอาไว้เยอะเพราะว่าห่วงเรื่องโควิดกันตอนนี้พอคลายล็อกดาวน์ใน global เนี่ยก็เริ่มมีการผลิตเยอะขึ้นนะผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์ของ commodity ทั้งหมดนะครับทั้งปิโตรเคมทั้งค่าระวางเดินเรือทั้งนู่นนะคะทั้งราคาทั้งเหล็กสินค้าเกษตรต่างๆก็อยู่ในขาขึ้นหมดนะฮะกลุ่มนี้ยังน่าสนใจที่จะเล่นเก็งกำไรหรือยังไงคะปิโตรเคมสามารถลงทุนได้ครับอ๋ออย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยก็มีตัวหลักก็มีปิโตรเคมก็มี SCG ใช่ไหมฮะแล้วก็ PTTGC PTTGC IRPC IPC IBL ด้วยมั้งฮะ IBL ครับครับถ้าจะดูสเปรดจริงๆที่ดีๆก็จะเป็นตัว TC นะแล้วก็ SCG ก็ดีอะไรนะ
SCG ครับปูนซีเมนไทยครับอ๋อๆที่ที่ที่สเปรดยังดีอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อก็ราคาหุ้นก็ขึ้นมาแล้วเนาะก็สะท้อนราคาสะท้อนพื้นฐานนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ผมมองว่าคนเนี่ยจะค่อนข้างอยู่กับกลุ่มที่คิดว่าได้ประโยชน์หรือไม่โดนกระทบจากโควิดมากกว่าเพราะเซติเมนต์ในประเทศค่อนข้างแปรแล้วพวกกลุ่มคอมมูนิตี้พวกเรือพวกอะไรล่ะคะคุณโรจน์เรือเนี่ยมันมีปัจจัยบวกจากการที่เรือเก่าเนี่ยฮะมันเริ่มหมดคือเรือเนี่ยมันเคยไซเคิลมันเคยพีคมากๆเลยตอนปี2007 2008ยุคนั้นนะก่อนหน้าวิกฤตเศรษฐกิจพวกแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอะแล้วมันก็ผ่านมา10กว่าปีโดยที่อุตสาหกรรมเรือเนี่ยมันซบเซามาตลอดเพราะงั้นไอ้ปริมาณเรือใหม่ที่อยู่ในตลาดที่จะต่อเข้ามาเนี่ยมันหายนะฮะไม่มีเข้ามาซื้อเพิ่มแล้วก็เรือเก่าที่มันครบ20ปีมันต้องปลดระวางออกไปหรือว่าขายออกไปเป็นเศษเหล็กอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้ดีมานด์ซัพพลายตรงนี้ซัพพลายมันน้อยดีมานด์มันเยอะนะฮะเราก็เลยเห็นค่าระวางเดินเรือเนี่ยขึ้นมาถ้าดูบอลติกไกด์ก็น่า2007แล้วนะฮะค่าระวางเดินเรือปี2008เนี่ยคือ10,000จุดนะฮะตอนนี้มัน2007เนี่ยมันก็ขึ้นมาจากบอททอมแถว4-500ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเห็นแล้วแต่อันนี้มันนี้มันแล้วแต่ว่าไซเคิลของดีมานด์มันจะลัสลองแค่ไหนครับเพราะฝั่งซัพพลายเรือเองเนี่ยถ้าต่อวันนี้ก็เจออีก2ปีข้างหน้ามันก็เลยทำให้ขาซัพพลายของเรือไม่ค่อยมีนะแต่ฝั่งดีมานด์เองเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะมากเพราะว่าจีนเนี่ยเร่งนำเข้าพวกสินค้าทุนต่างๆอย่างพวกเหล็กอะไรก็ตามไปดำเนินการผลิตของเขาในช่วงที่ตลาดโลกมันเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะก็ทำให้เขาอ่ะใช้เรื่องการขนส่งระหว่างทะเลเขานั่งเยอะแล้วก็การที่เขาไปทะเลาะออสเตรเลียทำให้เขาแบนสินค้าออสเตรเลียเนี่ยทำให้ออสเตรเลียเองมันจะต้องส่งของสินค้าไปขายไกลขึ้นอย่างเป็นพวกตะวันออกกลางหรือยุโรปเนี่ยมันยิ่งเพิ่มระยะทางแล้วก็เวลาที่ใช้เรือแต่ละลำเนี่ยนานขึ้นไปอีกนะทำให้ภาพรวมของกลุ่มเรือเนี่ยซัพพลายมันขาดนะฮะแต่ว่าน่าจะขาดไปอีกสักปีนึงครับอย่างน้อยๆก็ราคาก็เล่นได้ในช่วงนี้แค่นั้นเองแต่ถ้าหมดก็ต้องหมดส่วนหุ้นเหล็กประเทศไทยทำไมขึ้นคะมีการสั่งซื้อเหล็กจากประเทศไทยเหรอคะจริงๆเหล็กเนี่ยต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเหล็กจริงๆเราถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เราก็ไม่ได้มีความได้เกิดเชิงแข่งขันนะถ้าเป็นภาวะปกติที่ไม่เกิดเหตุการณ์พิเศษอะไรเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จะลำบากเพราะว่าจะโดนเหล็กจีนเข้ามาดั้มตลาดนะฮะกดราคาขายแต่บังเอิญช่วงนี้จีนก็ขาดเหล็กเหมือนกันนะฮะก็ทำให้เขาไม่ได้ส่งมาดั้มราคาในประเทศเราแล้วก็ทำให้ราคาเหล็กในประเทศเองเนี่ยมันไม่ถูกกดดันจากเหล็กราคาถูกจากจีนเนี่ยก็ทำให้ราคามันขึ้นแล้วก็บริษัทเหล็กที่ค้าเหล็กก็ตามผลิตเหล็กก็ตามที่มีเหล็กในสต็อกอยู่เนี่ยมันก็เลยมีการตั้งเขาเรียกอะไรก็จะมีการมาร์คอัพราคาของอินเวนทอรี่ขึ้นมานะเวลาที่เขาขายไปจริงเนี่ยกำไรมันก็จะเยอะเพราะต้นทุนก่อนหน้านี้มันต่ำนะฮะทีนี้เวลาการเล่นหุ้นในกลุ่มพวกเหล็กเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดต้องทำยังไงคะโอ้เหล็กนี่ยากฮะคือเรื่องดีมานด์ซัพพลายของเหล็กเนี่ยเป็น global scale คือเราต้องดูเหล็กทั้งโลกครับว่าเหล็กจีนเป็นไงเหล็กเกาหลีเป็นไงเหล็กญี่ปุ่นเป็นยังไงตลาดไทยนี่ถือว่าเหล็กแล้วก็จริงๆแล้วไทยเองไม่ได้เป็นคนที่กำหนดราคาเหล็กได้นะฮะถ้าไม่ได้มี ADR ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจวันนี้เขากระทรวงพาณิชย์เขายังตั้ง ADR อยู่เท่าไหร่นะเรื่องแอปไทยดัมปิ้งก็มองว่าอุตสาหกรรมนี้ถ้าจะลงทุนแนะนำไปกินกำไรพอเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยพอดีมานด์ซัพพลายกลับมาปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเหล็กจีนจะกลับเข้ามาดั้มตลาดอีกนะแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็จะต้องเห็นในเกณฑ์ว่ากำไรของกลุ่มนี้ครับมันจะมาช่วงๆนะฮะช่วงหนึ่งประมาณ6เดือนนะฮะก็คือช่วงเวลาที่เหล็กมันไม่มาแล้วแหละหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นไซเคิลที่ราคาลดลงมาอีกนั้นกลุ่มเหล็กเองก็จริงๆ TPSC ไม่ได้โคเวอร์ในกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะแนะนำไปกินกำไรมากกว่าตามราคาเหล็กซึ่งก็มอนิเตอร์ได้นะจากราคาเหล็กก็มีราคาที่ลิสต์ในตลาดโลกอยู่ว่าจะเป็นเหล็กรีดร้อนรีดเย็นตัวเหล็กแต่หุ้นเหล็กในประเทศไทยต้องมอนิเตอร์ตัววอลลุ่มหรือเปล่าว่าวอลลุ่มเขาเล่นกันหรือเปล่าอันนั้นเป็นเทคนิคอลมั้งคะคือถ้าดูเทคนิคอลเนี่ยก็น่าจะกำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้โอ้มาจนสลบสลายไม่ได้สติเลยบางตัวมาแบบไร้สติเลยถ้าวอลลุ่มเป็นหลักถ้าวอลลุ่มหายก็ต้องแผ่นกันเนาะต้องระวังนะเพราะว่าเหล็กเวลาไซเคิลหายทีนี่เป็นหลายปีนะไม่ต้องเอาพื้นฐานมาจับเลยใช่ไหมฮะสำหรับเหล็กประเทศไทยก็จะพื้นฐานจริงมันผมว่ามันไม่ได้เป็นเหล็กที่เราผลิตแล้วแข่งกับใครได้ครับต้นทุนเราแพงกว่าค่ะค่ะที่อื่นเขาดีกว่าเขาถูกกว่าแล้วพวกรับเหมาก่อสร้างเขาสั่งเหล็กจากไหนฮะโอ้โหหนักเลยฮะก็หลักๆตอนนี้ก็ในประเทศนะครับเพราะว่าต่างประเทศเองก็ค่อนข้างช็อตเทสครับนะก็จะประมาณจีนเหล็กจีนเขากักไว้แล้วไม่ปล่อยของออกมาละใช่วันนี้เขาก็ใช้อยู่ครับก็อาจจะเข้ามาน้อยหน่อยหรือถ้าเข้ามาราคาก็อาจจะไม่ได้ถูกเหมือนกับช่วง
2-3 ปีก่อนหน้านี้ค่ะค่ะโอเคว่าจะถามกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ไม่ได้น่าสนใจใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเหนื่อยนิดนึงฮะทั้งเหล็กราคาขึ้นแรงงานขาดนะฮะเพราะว่ามีโควิดติดงานอีกนะฮะก็หลายประเด็นนะก็พวก ITD CK สเต็กอะไรก็มาจิ้นไม่ได้เกิดราคาเท่าเดิมก็น่าจะมาจิ้นน่าจะไม่ค่อยดีครับจากต้นทุนวัตถุดิบตึงดังกล่าววัตถุดิบผมเข้าใจว่าปกติเวลาประมูลงานก่อสร้างเนี่ยมันล็อกราคาไว้อาจจะมีการปรับค่าเคที่เรียกว่าเป็นแบบค่าแอดจัสต์ตามราคาวัตถุดิบบ้างแต่ว่ามันไม่น่าจะพอครับโอเคได้ดังนั้นถ้ามีโอกาสคุยกับคุณรถเยอะเลยนะค่อนข้างที่จะมีข้อมูลความรู้มากมายเลยขอบคุณมากเลยนะคะครับผมยินดีครับพี่ม่อนค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลคุณชาตรีโรจนาภารองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST วันนี้มาเติมให้กับพี่อุ้ยพอดีพี่อุ้ยไม่สะดวกนั่นเองนะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนประจำวันซึ่งคุณทางด้านชาตรีนะฮะจะมีความรู้ทางด้านข้อมูลเยอะมากถ้ามีเวลาเจาะคุยทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะคะนักทุนค่ะส่วนหุ้นที่แนะนำในวันนี้ก็คือในส่วนของฝั่งKTB ST ก็คือเรื่องราวของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลที่พูดถึงก็มีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE กับฮาน่าสอดคล้องกับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะฮะทางด้านคุณออยก็แนะนำหุ้นโรงพยาบาลตัวใหญ่ก็คือ BDMS แล้วก็บำรุงราษฎร์นั่นเองนะคะหุ้นโรงพยาบาลมาแล้วสำหรับในรอบการเก็งกำไรนะฮะเพราะบล็อกเทรดเข้ามาเยอะนั่นเองนะฝั่งบล็อกเทรดในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นขาลองมากกว่าขาช็อตนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณทั้งทุนที่ได้ติดตามรายการเดี๋ยวเจอกันต่อในช่วงจับจังหวะการลงทุนกับคุณกรพัฒน์ต่อในช่วงหน้าแล้วก็คุณอิพนช่วงนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแม้ในภาวะวิกฤตเราขออยู่เคียงข้างผู้ส่งออกอยากจะจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งไม่ให้ฉันแกว้งคว้างและเปล่าเปลี่ยวเกินไปขอมือเธอหน่อยไว้คอยผู้ชักให้ชื่นใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่ Exim Bank เคียงข้างผู้ส่งออกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะเชลา รีบัส Tony Dark Eyes Girando por mi cabeza